วัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการแสงส่องธรรมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทางช่อง MV Variety Channel ทุกๆวันเสาร์นะคะ 20:30 นและจะได้ร่วมสนทนาธรรมกับดร.แม่ชีทศพรเทวาพิทักษ์ธรรมพร้อมด้วยดิฉันทวันพัฒนสารนันทศิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ต้องขอสนทนาที่มันอยู่ในกระแสก่อนนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของฟุตบอลยูโรก็จะเห็นได้ว่ากีฬาเนี่ยถ้าเราได้ออกกำลังกายมันก็เป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นยาวิเศษแต่ทำไมบางทีเห็นบางครั้งอะกีฬาแพ้แต่คนไม่แพ้อะคะกีฬาแพ้แต่คนไม่แพ้เพราะว่าเขามีการพนันกันเนาะค่ะอย่างเช่นว่าเล่นพนันกันว่าข้างของตัวเองอะจะชนะก็ความโลภอ่ะมันทำให้คนโกรธเสียตังไม่ยอมเสียตังอ่ะเหมือนกับถูกความโลภกับความโกรธครอบงำก็เลยทำให้ที่เราเห็นปรากฏอยู่บ่อยๆว่าการเล่นกีฬามันเหมือนกับว่าให้รู้แพ้รู้ชนะแต่การเล่นฟุตบอลครั้งนี้เนี่ยมันมีการพนันกันแบบทั่วโลกอ่ะทั่วโลกแล้วก็แต่ละประเทศที่เขาเล่นพนันกันก็เป็นจำนวนเยอะเนื้อแม่ว่าเยอะมากเวลาที่เหมือนกับบ้านเมืองเราก็มีนักดูพนันแล้วก็อยากได้ตังค์จากการพนันถามว่าเพราะอะไรคนถึงได้โกรธกันง่ายที่ไม่รู้จักกันก็ตีกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเสียเงินไงมันเสียเงินมันเสียเงินก็เลยทำให้ทุกคนไม่ได้ขาดสติอะถึงจะรณรงค์ยังไงว่าอย่าเล่นการพนันนะเพราะว่ามันจะทำให้หมดเนื้อหมดตัวอะไรอะแต่ว่าคนที่เขานั่นเขาไม่สนใจอะคนอยากเล่นเขาไม่สนใจหรอกค่ะว่าจะหมดจะอะไรจะเสียหายเงินทองหรือว่าหมดบ้านหมดที่ดินอะไรเนี้ยเขาต้องคือมันหลายปีถึงจะมีทีนึงค่ะแม่ก็เคยดูนะแม่ก็เคยดูตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นแม่ชีเนี่ยดูแล้วก็มันไม่มีที่ไปแทงอ่ะถ้ามีที่ไปแทงก็สงสัยก็จะเล่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราห้ามใครไม่ได้หรอกทุกคนมีภาวะของตัวเองอะนะภาวะแล้วก็สภาวะที่เกิดขึ้นของตัวเองว่าการเล่นเนี่ยถ้าเราเสียก็ต้องมีคนอื่นได้ค่ะถ้าเราได้ก็ต้องมีคนอื่นเสียมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทำใจกันตรงนี้มันก็จะไม่เกิดเรื่องที่มันเห็นกันอยู่ก็ความโกรธทำให้ทุกอย่างทำลายภาพดีๆหมดค่ะแล้วก็เขาบอกว่าแม้แต่ฟุตบอลเมืองไทยยังตีกันเลยค่ะแม่ก็ผลแบบเด็กๆนักเรียนก็เลยตอนนี้คนที่เกิดมารุ่นใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดค่ะแต่ต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยที่เขาตีกันเขาทะเลาะกันเนี่ยเพราะเขาเล่นเยอะพอเขาเสียเขาก็แบบว่าอยากได้คืนอ่ะนั่นอย่างนี้ถ้าในทางธรรมะค่ะคุณแม่ถ้าคุณแม่จะสอนผ่านทางโทรทัศน์ผ่านไปเนี่ยค่ะว่าถ้าดูอย่างไรให้มีสติแล้วดูอย่างไรแต่แบบไม่เป็นกรรมหลังจากเนี้ยถ้าเราดูเราด้วยแบบเล่นพนันไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่ว่ามันเป็นวิจารณญาณในการชมค่ะคือเราก็ดูว่าใครที่จะมีสีมือมากกว่าใครจะเพียงพับมากกว่านั่นคือการต่อสู้กันในสนามก็มีการให้สู้กันในสนามแต่ว่าไอ้ความคิดของเรามันไม่มีสนามให้สู้สิความคิดของเราอ่ะมันต้องสู้กับตัวเองเวลาที่เราตั้งใจว่าวันเนี้ยเราจะเชียร์ทีมเนี้ยแต่ว่าพอทีมของเราแพ้ถามว่าเราได้เสียอะไรเขาไหมเราไม่ได้ไม่เสียแต่ว่าเสียความรู้สึกที่เชียร์โมโหเจ็บใจโมโหเจ็บใจว่าทำไมถึงไม่ได้คือถ้าไม่มีการพนันเข้ามาก็ต้องสู้กับตัวเองถ้าเราเป็นคนเชียร์ค่ะของแม่คนไทยอ่ะชาตินิยมคือถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันต่อยมวยเงี้ยถ้าไทยกับคนต่างชาติอ่ะน้อยมากที่คนจะเชียร์ต่างชาติระดับชาวบ้านนะค่ะระดับชาวบ้านเนี่ยจะเชียร์แต่คนไทยด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดอีกระดับนึงของคนอีกระดับนึงก็จะดูว่าไอ้มวยไทยเนี่ยน่าจะแพ้ทางกับมวยต่างประเทศนะเงี้ยก็จะมีการเล่นกันแต่ถ้าเราดูทีวีธรรมดาเงี้ยเปิดทีวีมาเจอคนไทยโชว์กับต่างชาติต้องเชียร์คนไทยอยู่แล้วเพราะว่าชาตินิยมนี่ก็ทำให้เห็นได้ว่าบางอย่างถ้าจะดูก็ควรจะมีสติใช่เขามีสติกับทุกคนนะลูกแต่ว่ามัน
ในขณะที่ดูก็ร่วมด้วยร่วมด้วยแล้วร่วมเชียร์ด้วยแบบพอจะเข้าแล้วพอมันผ่านไปเงี้ยดูแล้วมันก็คือต้องใช้สติดูกันงั้นอย่างนี้ก็อย่างช่วงนี้ก็จะเห็นนักกีฬาก็ออกแล้วก็จะมีเรื่องของเสื้อผ้าที่มีก๊อปตามชื่อทีมนักฟุตบอลต่างๆด้วยอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปซื้อทีมอย่างนี้เราบาปไหมคะคุณแม่คือช่วงนี้มันเป็นฤดูการหาเงินเลยนะค่ะเป็นฤดูการหาเงินเลยว่าถ้าใครคิดก่อนก็รวยก่อนเขาไม่สนใจเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรหรอกเขาสนใจว่าเขาจะได้เงินจากบอลคราวนี้ได้เท่าไหร่เขาแต่ว่ากรรมตรงนี้ถ้าไม่มีลิขสิทธิ์แล้วไม่มีลิขสิทธิ์แล้วไปขายอะคือมันก็บอกอยู่แล้วเขาจดลิขสิทธิ์ของเขาไว้จะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปซื้อมาใส่ถามว่าเรามีความสุขไหมกรรมอ่ะมันยังไม่ได้ส่งผลกับคนใส่เท่าไหร่หรอกแต่คนที่ทำอ่ะคนที่ก๊อปออกมาขายอ่ะนะจะส่งผลตรงนั้นมากกว่าแล้วอย่างนี้จะให้แก้ไขยังไงคะคุณแม่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นการทำตามกันมามันเป็นกระแสของบอลไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใส่เสื้อกีฬาไว้ก่อนตอนนี้ก็จะดูว่าเป็นคนทันสมัยแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เราปรุงแต่งมันขึ้นมาถามว่าคนเห็นเราใส่เราแต่งตัวชุดนักบอลแล้วทุกคนอื่นรู้สึกอะไรก็เฉยเฉยแต่คนใส่รู้สึกพอใจภูมิใจแต่คนที่เห็นก็ไม่ได้ยินดีด้วยก็ถือว่าเป็นฤดูกาลของกีฬาก็ใส่ก็เป็นช่วงที่แบบว่ามีการอะไรอะมีการออกอะไรที่มันเป็นบอลให้มันทันสมัยใช่ถ้าใครใส่ชุดบอลก็จะรู้สึกว่าดีเท่แต่ว่าคนอื่นดูว่าเท่ไหมมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นความพอใจส่วนตัวอย่างขออนุญาตถามคุณแม่นิดนึงค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณแม่บอกว่าผลก็จะส่งไปที่ยังคนขายคนที่ผลิตคนทำคนก๊อปใช่เป็นส่งยังไงคะคุณแม่เผื่อถ้าแบบอาจจะมีท่านผู้ชมทางบ้านใครที่อาจจะไม่ได้แบบก๊อปเสื้อบอลแต่อาจจะก๊อปลิขสิทธิ์อย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่างอื่นก็ผิดก็ถือว่าทำผิดศีลข้อ2ค่ะเงินที่ได้มาจากตรงนี้มันจะไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยมันจะไม่ได้ใช้อย่างเป็นสุขเลยงั้นถ้าสมมติว่าเราทำบุญโอ้ไม่ได้ค่ะไม่ได้คือแม่ขออนุญาตเล่าแม่เป็นคนทำอาหารถวายพระแล้วก็ให้ญาติโยมที่มาที่วัดเยอะมากตอนนี้อาหารที่แม่ปรุงเนี่ยคนก็จะติดใจก็จะแบบโอ้ยแม่ทำอร่อยก็อยากฝากตังค์แม่ทำบุญด้วยนะฝากตังค์แม่ทำบุญด้วยแล้วก็คือวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อยากจะทำบุญกับคุณแม่คนนี้ส่งตังค์ให้แม่ก็ไปตลาดเลยแม่ก็ซื้อของมาทำถวายพระเลยแล้วช่วงประมาณบ่ายๆก็มีสองคนสามีภรรยามาถึงก็เข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วก็เอาเงินใส่ลงไปในบาทของหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเออาหลวงพ่อท่านเออาบอกว่าไม่รับเงินเออกูไม่รับหรอกเงินมึงอะไรเนี้ยแล้วก็ท่านก็ออกไมค์เรียกแม่เข้าไปพอบอกว่าไม่รับสองคนสามีภรรยาเนี่ยวิ่งขึ้นรถไปเลยนะค่ะออกจากหลวงพ่อแล้ววิ่งขึ้นรถไปเลยแล้วก็ไอ้เงินที่ไปที่แม่ไปเนี่ยหลวงพ่อบอกให้แม่หยิบตังค์ในบาทท่านออกมาแม่ว่าเงินเหมือนเงินทำไมท่านถึงไม่รับแม่มานั่งเลยพอรับพอหยิบจากบาทท่านแม่นั่งกรรมฐานเลยขอรู้ที่มาของเงินค่ะไอ้ที่มาของเงินนี้เขาขายยาเสพติดหรือเนาะเงินไม่บริสุทธิ์เงินไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราไม่ถูกสอนด้วยครูบาอาจารย์ถ้าท่านไม่เรียกเรามาให้มาหยิบตังตรงนี้เราก็จะไม่รู้หรอกนะเงินเหมือนเงินอะจะมาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันก็ธนบัตรเงินตาที่ใช้นี่ได้ตามกฎหมายแต่ท่านนั้นบอกเหมือนกับท่านสอนแม่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้ามันมาได้มาไม่บริสุทธิ์มันก็จะจากไปแบบไม่บริสุทธิ์แล้วไอ้เงิน1,500เนี่ยถามว่าแม่ไปทำอะไรแม่ลงจากศาลาลงไปเนี่ยแม่ยังไม่ได้ถึงห้องพักแม่เลยนะก็มีคนมาบอกแม่ว่าเมาแบบเมามากอ่ะกลิ่นเหล้าหึ่งมาเลยแล้วก็บอกว่าแม่ชีครับหลานไม่สบายอยากจะยืมสตังค์แม่ชีสัก1,500พาหลานไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแม่ถึงได้รู้ว่าอ๋อเงินตรงนี้มันไม่มีส่วนที่จะเข้ามาอยู่ในเรื่องของบุญที่เป็นเนื้อนาบุญแม่ก็ให้เขาไปถามว่ารู้ไหมว่าเขาโกหก
รู้แต่ว่ามันไม่ถึงบุญที่จะเรียกว่าไม่ถึงบุญกับพระพุทธศาสนาไม่ถึงกับเนื้อนาบุญค่ะแม้ส่งให้เขาแล้วตอนนี้ก็มามีเรื่องของความทุกข์ของญาติโยมที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะๆค่ะเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากก็บอกว่าธุรกิจดีเงินเข้ามาเนี่ยมากมายแต่ว่าทำไมเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องไปจ่ายเงินดอกเบี้ยนอกระบบวันหนึ่งขายของได้วันหนึ่งน่าจะ 2-3 หมื่นแต่จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยหมื่นครึ่งนึงนะสมมติว่าขายของได้ 30,000 ค่ะต้องเสียค่าดอกเบี้ย 15,000 แล้วอีก 15,000 จะต้องเป็นทุนวันพรุ่งนี้แล้วพอสิ้นเดือนจะต้องจ่ายคนงานถามว่าตรงนี้เขาทำอะไรเขาทำกรรมอะไรไว้ค่ะคือแหล่งที่ได้มาของเงินมันไม่บริสุทธิ์มันก็ต้องจากไปแบบไม่บริสุทธิ์ถามว่าแม่กำลังจะถ่ายทอดอะไรคือคนที่ประกอบอาชีพนี้มีกรรมพิธีกรเชื่อว่ามีหลายคนที่ทำอาชีพแบบผิดในสิ่งข้อนี้เยอะผิดสิ่งข้อสองนี่มันละเอียดนะค่ะสิ่งข้อสองนี่มันละเอียดจนแบบว่าบางทีเราคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นเรื่องที่มันส่งผลมาคือเขาแบบว่าเสียใจแบบว่าทำอะไรก็เป็นหนี้แล้วเขียนจดหมายมาด้วยเขียนจดหมายมาด้วยว่าทำไมเป็นหนี้มากมายอย่างนี้แม่บอกว่าแม่เห็นซองกฐินซองพระป่าซองกฐินซองพระป่าอยู่ที่บ้านโยมอ่ะแล้วก็ในขณะที่โยมประกอบธุรกิจเนี่ยโยมยืมเงินในซองเนี่ยไปทำธุระก่อนแต่ไอ้เงินในซองเนี่ยเขาอธิษฐานไว้แล้วอีกคนหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งคือเป็นสะพานบุญไปถึงที่ทำงานก็เอาซองแจกเพื่อนนี่เพื่อนก็แจกซองแต่เช้าเลยยังไม่ได้ทำงานเลยแจกซองแล้วทำไมไม่ปรับมุมคิดว่าเราได้ทำบุญแต่เช้าเลยเนอะถ้าเป็นแม่นะคือถ้าเป็นแม่ถ้ามีอะไรก่อนที่จะออกมาเนี่ยเราได้ทำบุญแต่เช้าแต่ว่าโยมคนเนี้ยมาให้ธรรมะกับแม่คือแกเป็นหนี้มากมายแล้วแม่ก็เลยบอกว่าที่เป็นหนี้เพราะว่าเอาเงินในซองให้เขาแลกเงินในซองกฐินซองพระป่าเนี่ยให้เขาแลกเงินเนี่ยจะแลกได้ต่อเมื่อเนาะต่อเมื่อไปถึงวัดแล้วไปอยู่ในเขตอภัยทานแล้วถึงจะแลกได้แต่ตรงนี้เอาเงินที่แลกไปเอาเงินนี้ให้เขาแลกไปแล้วเอาเงินของเขามาและไอ้แรงอธิษฐานที่เขาอธิษฐานไว้อ่ะมันไปตกอยู่กับกระเป๋าอีกคนหนึ่งที่เป็นหนี้เนี่ยแล้วคนที่รับผิดชอบแจกซองเองก็เป็นหนี้ถามว่าทำไมเงินเหมือนเงินทำไมมันถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วนี้ใครจะแจกซองก็ไม่กล้าแจกได้แต่อย่าแลกตังค์ถ้าคิดว่าจะไปแจกซองนะแลกสตังค์ของเราเอาไว้ค่ะอันนี้นี่บางท่านอาจจะด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการโอ้โหเยอะเลยค่ะไอ้เรื่องเงินเหมือนเงินเนี้ยแม่เข้าใจเลยแล้วนี่ถ้าเราจะแจกซองเนี้ยเราต้องหาสตางค์ไปติดสตางค์ของเราไปเพื่อให้เขาแลกค่ะเพื่อให้เขาแลกแล้วก็อีกอย่างนึงคือเมื่อถึงเวลาทอดกฐินเนี้ยซองยังตกค้างอยู่บ้านเราค่ะถามว่าทำยังไงอยากจะแบบว่ามีความคิดเยอะกลัวว่าเงินจะไปตกหล่นอยู่ที่อื่นอาจจะไปหายก็เลยฉีกซองแล้วก็นับเงินแล้วเข้าธนาคารผ่านให้ทางวัดอย่างเงี้ยถามว่านี้ทำได้ไหมทำได้แต่ต้องอธิษฐานก่อนก็ต้องอธิษฐานว่าข้าพเจ้าเป็นสะพานบุญขออนุญาตนำบุญนำเงินของทุกคนที่อธิษฐานมาเนี่ยส่งไปทางธนาคารคนที่ทำบุญเนี่ยจะทำธุรกรรมอะไรกับธนาคารนะแม้ว่ามันคล่องขึ้นอะเพราะเงินมันไปผ่านธนาคารมันไปเข้าบัญชีมันไปเป็นตัวเลขตรงนั้นเลยแล้วซองทั้งหมดที่เหลืออยู่เนี่ยที่แกะซองมาแล้วเนี่ยใส่ซองแล้วส่งไปที่วัดค่ะไม่จำเป็นนะคะว่าแจกซองไม่หมดแล้วจะต้องมาแลกตังค์ใส่ทุกซองไม่จำเป็นเพราะว่าเราคิดว่าไม่อยากไปแจกคนอื่นนะก็เลยแลกเงินใส่ซองเนี้ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่เรายังมีอคติอยู่นะเรายังมีอคติอยู่ถ้าเราจะเอาซองไปแจกใครอย่างเงี้ยเราก็ต้องพร้อมอ่ะอย่างแม้จะให้โยมเนี้ยโยมมาปฏิบัติธรรมโยมช่วยแม่หน่อยเนอะไปบอกพี่บอกน้องไปช่วยแม่แจกซองสัก10 ซองไม่ให้แค่คนละ10 ซองค่ะแล้วก็
ได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นซองละบาทก็ได้ซองละ50ตังค์ก็ได้คือมันเกิดมันส่งผลมาเป็นกรรมเลยอยากบอกว่าทุกอย่างที่มันเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยมันละเอียดนี่บางคนก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นหนี้ค่ะคุณแม่คะแล้วอย่างคนที่เคยทำอย่างที่คุณแม่อธิบายมาเบื้องต้นผิดพลาดไปแล้วนี่ทำไงคะคุณแม่จะให้ไปสวดมนต์ขอเข้ามาหรือว่าแผ่เมตตายังไงดีคะอ๋อก็ต้องนั่งนั่งสมาธิก็ต้องนั่งคือทุกคนเนี่ยอยากจะบอกผ่านรายการนะคะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลวงเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านให้ทำไว้กับแม่ชีแล้วก็ญาติโยมคือท่านพูดไว้ว่าการบูชาที่เรียกว่าอามิตรบูชาด้วยดอกไม้บูชาด้วยของหอมอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ดอกบัวเต็มจักรวาลก็ไม่เท่าการปฏิบัติธรรมแค่ครั้งเดียวคือพระศาสนาจะอยู่ได้เมื่อไหร่ได้เมื่อทุกคนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่การบูชาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ส่งผลถามว่ามันได้บุญไหมมันได้บุญเหมือนกินน้ำอึกเดียวอะค่ะก็ต้องบอกว่าทางที่ดีไม่ว่าจะทำอะไรยังไงถ้าหมั่นปฏิบัตินั่งสมาธิย่อมเป็นผลที่สำเร็จแก่ตัวเราใช่ใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวยังไงช่วงนี้เราขอพักกันสักครู่นะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะร่วมสนทนาธรรมกับดร.แม่ชีก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4838377นะคะเพียงแค่ท่านผู้ชมนะคะพิมพ์ข้อความพิมพ์วีเว้นวรรค H6ตามด้วยชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ